ทำความรู้จักนวัตกรรมกำแพงกั้นน้ำบล็อกวอลคืออะไรดีกว่ากระสอบทรายอย่างไรราคาเริ่มต้นหลักพันป้องกันได้นาน10ปีข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของน้ำท่วมค่ะซึ่งตามปกติเมื่อเกิดอุทกภัยนะคะการรับมือเตรียมพร้อมนอกจากการอพยพนั้นก็คือการก่อกำแพงกั้นน้ำซึ่งในสมัยก่อนจะใช้กระสอบทรายตั้งเป็นกำแพงสูงเพื่อกันน้ำเข้าแต่เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในภาคเหนือปีนี้ทำให้เราได้เห็นการใช้กำแพงกั้นน้ำมากขึ้นเป็นนวัตกรรมจากต่างประเทศเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมในเมืองและพื้นผิวต่างๆทั้งพื้นยางมะต้อยหรือพื้นคอนกรีตวิธีการใช้งานง่ายๆค่ะเพียงแค่นำมาวางเรียงต่อๆกันเหมือนกับกำแพงสามารถตั้งอยู่บนพื้นได้ด้วยตนเองตามน้ำหนักที่กดทับโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆในการติดตั้งนะคะวัสดุมีทั้งที่เป็นพลาสติก ABS มีความแข็งแรงเป็นอย่างมากและอลูมิเนียมโดยคุณสมบัติคือช่วยเบี่ยงทางน้ำและป้องกันน้ำท่วมค่ะ 1. บล็อกวอลฟัดแบรีเออร์คือกำแพงกันน้ำท่วมมีน้ำหนักเบาและติดตั้งเร็ว1ชิ้นน้ำหนักอยู่ราว 3.4 กิโลกรัมสามารถป้องกันน้ำท่วมสูงได้50เซนติเมตรลดการใช้กระสอบทรายได้15กระสอบซึ่งน้ำหนักมากถึง225กิโลกรัม2. อายุการใช้งานมากกว่า10ปีนำมาใช้ซ้ำได้และจัดการเก็บรักษาให้คงสภาพง่ายกว่ากระสอบทราย 3. บอกว่าจะใช้ได้ผลดีกับพื้นเรียบหากนำไปใช้ในพื้นที่ลักษณะต่างระดับต้องใช้อุปกรณ์เสริมเป็นตัวช่วยต่างจากกระสอบทรายการใช้งานมีลักษณะที่ยืดหยุ่นมากกว่า 4. บล็อกวอลฟัดแบรีเออร์มีราคาสูงแผ่นหนึ่งเกือบหมื่นบาทหากต้องใช้ปิดพื้นจำนวนมากอาจต้องจ่ายเงินหลายแสนบาทแต่หากคำนวณการป้องกันความเสียหายแล้วอาจจะคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ